การทำพิธีโดยฤาษีเนนทำพิธีไปทำพิธีมาปลุกเสกน้ำมนต์คนดูบอกเฮ้ยอันนั้นมันคือการถุยน้ำลายหรือเปล่าครับโอ้โหตอนพรึดเนี่ยเป็นดุ้งเลยเออนี่ออกมาหมดเลยนะนี่โอ้พรึดทีเดียวคุณผู้ชมอันนี้เป็นพิธีการเสกน้ำมนต์ของฤาษีเนนเนตรธาตุ4นะครับลูกศิษย์เนี่ยหลังจากที่พรึดไปแล้วคุณผู้ชมมันไม่ได้จบเท่านี้เพราะอะไรลูกศิษย์เอาน้ำมนต์ที่ปลุกเสกพรึดเนี่ยเอามาดื่มต่อนี่แหละนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคล้ายๆกับเกือบจะเกิดหรือว่าเกิดแล้วไม่รู้ดราม่าเพราะว่าหลังจากที่มีการพ่นน้ำมนต์แบบเนี้ยไปเลยครับผู้อำนวยการสำนักพุทธที่101ไปพร้อมกับนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปที่สำนักของฤาษีเนนเนนธาตุ4อยู่ที่อำเภออาจสามารถตอนที่ไปเจอแม่หม้อหุงข้าวยังเสียบปลั๊กไฟเอาไว้อยู่เลยแล้วคนน่ะไม่เจอนะครับน่าจะหนีไปกับลูกศิษย์ซึ่งผู้อำนวยการสำนักพุทธที่101บอกว่าที่ตั้งของสำนักฤาษีเนนเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่วัดไม่ใช่สำนักสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักพุทธดูแลไม่ได้เอาแล้วใครดูแลได้ต้องให้ฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบส่งไม้ต่อนะให้ฝ่ายปกครองเข้ามานะครับฝ่ายปกครองโดยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคุณหงทองผลเจริญบอกว่า3ปีก่อนฤาษีเนนเคยมาสร้างสำนักอยู่ที่กลางไร่อ้อยแล้วมันมีประเด็นตอนนั้นน่ะมีลูกอมต้านโควิดลูกอมต้านโควิดครับเคยเป็นเรื่องเป็นราวมารอบนึงแล้วจนทำให้ฤาษีเนนเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ไปไม่นานก็กลับมาสร้างสำนักใหม่ใกล้ๆกับจุดเดิมมาครั้งนี้ไม่ใช่ลูกอมต้านโควิดแต่ว่าเป็นน้ำมนต์ใส่น้ำลายผู้ใหญ่บ้านบอกฉันไม่เห็นด้วยเลยมันเสี่ยงกับการแพร่เชื้อทีนี้เราไปมือหึงหูป่ะนี่บ่ค่ะบ่รู้ค่ะผมก็ข้าวของผมก็ได้ยินเหมือนเจ้าดิก็ขับมาหาเพิ่นพร้อมกันกับทุกข้องเพิ่นเฮ้ยปะปะเราไปอยู่แล้วไปอยู่ค่ะเคยได้ข่าวว่ามาทมหน้าใช้น้ำมากินรักษาผู้พิเศษบ่ค่ะบ่คนบ่เคยคนบ่เคยสอนแนวมื้อนี้ค่ะคนในพื้นที่บ่รู้เลยบ่ค่ะบ่รู้นี่แหละครับแต่ว่าล่าสุดนะมีคำชี้แจงจากทางฤาษีเนนนะเขาชี้แจงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมไอ้พิธีที่เราเห็นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ถุยน้ำลายนะเขาเรียกว่าเป็นการทำพิธีเตโชกสินไฟมีใครรู้เรื่องไหมเผื่อส่งข้อความมาบอกหน่อยนะเตโชกสินไฟคืออะไรเคยได้ยินนะนี่บอกว่าร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์เป็นการเสกน้ำมนต์นะอย่าเข้าจิตอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการถุยน้ำลายจริงๆแล้วเนี่ยมันคือน้ำตาเทียนที่พ่นพรึกไปอยู่ในอ่างน้ำมนต์แต่ใครที่เอาคลิปนี้ไปแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันเพราะถือว่ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ว่าเจ้าตัวน่าจะต้องโผล่มาหน่อยแหละจะได้ชี้แจงแล้วก็บอกกล่าวว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่ครับ